สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16เมษายน2567นะครับก็งวดนี้มาจัดเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจที่จะไปนะครับติดต่อประสานงานเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับก็เดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยก่อนลอตเตอรี่จะออกสัก7วันผมจะมาจัดไลฟ์สดช่วงโค้งสุดท้ายให้แล้วกันเผื่อมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวเลขที่เราจะมาเน้นกันอีกทีนึงก็จะได้มาสรุปให้ฟังกันนะครับก็วันนี้ก็จะมีข้อมูลแล้วก็เทคนิคนะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าอยากให้งวดที่16เมษายนเนี่ยเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่5นะครับแล้วก็เลข8จะเข้าติดต่อกันเป็นงวดที่3งวดที่5ในผังพลังดาวนะครับต่อเนื่องนะครับงวดแรกที่เริ่มนับ1ก็คือ359หรือ395นะครับข้างบนนะครับที่เราตัด2ตัว95งวดแรกนั้นมีคนถูก3ตัวนะครับกันเป็นจำนวนมากแล้วก็งวดต่อมาก็งวดวันที่1มีนาครับที่ออก79นะครับเป็นงวดที่2นะครับ1มีนา16มีนาเป็นงวดที่3นะครับที่ออก78แล้วก็1เมษาคืองวดที่แล้วนะเป็นงวดที่4ที่ออก81นะครับแล้วก็ย้อนไปนะครับ16มีนานะครับ78นะครับ1เมษา81งวดนี้16เมษาก็อย่างที่ผมบอกว่าในผังดาวก็ลุ้นให้เข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่5แล้วก็เลข8จะเข้าเป็นงวดที่3นะครับก็ลุ้นกันผมก็ช่วยเชียร์ช่วยนะครับเป็นกำลังใจกับท่านผู้ชมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านที่เป็นแฟนคลับ FC แล้วก็ตามเลขผมอยู่นะครับมาดูงวดวันที่16เมษายนนะครับเป็นวันที่ดีนะมันวันที่ดีเพราะว่าฤกษ์ดียามดีวันก็ต้องดีด้วยนะครับเป็นราชาฤกษ์นะครับรายวันเนี่ยใครที่ลงทุนหุ้นรายวันจะทราบดีถ้าราชาฤกษ์นะครับมาเมื่อไหร่วันไหนตรงกับราชาฤกษ์เนี่ยวันนั้น 2-3 เด้งเลขกับเข้าดีจริงๆฮะไหลทั้งวันเลยรับเงินกันเป็นกอบเป็นกำเลยฉะนั้นรัฐบาลงวดนี้ตรงกับราชาฤกษ์ก็มีความมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะทะลุทะลวงเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่5แล้วก็เลข8มีโอกาสที่จะมาอีกเป็นงวดที่3เพราะดาวเจ้าฤกษ์ของราชาฤกษ์เนี่ยเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับพูดถึงดาวเสาร์เลข7แล้วก็เป็นคู่มิตรกับพระราหูเลข8งั้นงวดวันที่16เมษายนเนี่ยทั้ง7ทั้ง8เด่นแน่นอนนะครับก็อย่างน้อยก็แค่เห็นเลิกก็มีความหวังแล้วแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะครับไปดูดาวจรกันนะครับดาวจรประจำวันที่16เมษายนไปดูที่ราศีเมษนะครับดาวจรแล้วก็งวดวันที่16เมษายนเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษนะครับก็เป็นอะไรที่บังเอิญแล้วก็เป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกว่ามันน่ารักน่าลุ้นมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่จะบอกว่าไงอ่ะว่ามันอุ๊บมันโคตรมั่นใจเลยอ่ะอุปสรรคมันบ้าเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยนะครับหรือราศีเมษเนี่ยมันตรงกับลัคนาดวงเมืองนะครับลัคนาของดวงประเทศไทยนะครับที่ได้วางไว้นะครับเมื่อวันที่21เมษายน2325นะครับ16เมษายนกับ21เมษายนเนี่ยมันอยู่ในลัคนาราศีเมษนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาผังดวงของดวงประเทศไทยดวงเมืองขึ้นนิดนึงนะครับผมเอาเฉพาะที่เด่นๆมาละกันนะครับไม่ได้เอาดาวทั้งหมดที่ทางโหราจารย์เขาวางไว้นะครับเมื่อปี2325ลัคนาอยู่ที่ราศีเมษดาวอาทิตย์เลข1นะครับ
ดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงนะครับบุคคลนะครับผู้บริหารนะครับผู้ที่นะครับใหญ่ในประเทศเนี่ยคือวางก็เลยวางไว้นะครับที่ราศีเมษเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์นะนะครับดาวที่มีพลังที่ทรงพลังนะครับแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยมีดาวพระเกศเลข9นะคุ้มครองอยู่นะครับบ้านเมืองเราถ้าเกิดจะเกิดวิกฤตที่ไรเนี่ยก็กลับมาได้ทุกครั้งนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเรื่องของการเงินการคลังอยู่นะครับสมัยหนึ่งมีเรื่องของการบริจาคทองเข้าพระคลังกันนะครับแล้วก็ยังมีนะครับดาวอังคารเลข3ด้วยดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษก็โคจรอยู่ที่ดาวการเงินด้วยนะครับก็คือเลข3นะครับก็ยังไปส่งพลังเรื่องของความขยันความภาคเพียรนะครับก็เลข3ดาวอังคารก็มีพลังช่วยหนุนเรื่องตรงนี้ไปดูราพะนะครับพบราพะพบโชคลาภราศีเมษนะครับพบราพะจะเป็นราศีกุมซึ่งเป็นบ้านของพระราหูเลข8งวดนี้สำคัญแน่นมากๆเลยอยู่ในพบราพะทั้งดวงเมืองแล้วก็งวดลัคนาที่วางไว้งวดมันที่16เมษาอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญก็คือ57นะครับดาวพระศาสดีกับดาวพระเสาร์เลข7เนี่ยในดวงเมืองเนี่ยอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่าความเจริญงอกงามนะนะครับความสุขนะครับความลื่นลมสมฤดีแล้วนะครับฉะนั้น5กับ7 5เนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยนะราศีธนูนะครับส่วน7นี่ก็สมัยก่อนก็ยังเป็นเจ้าบ้านของราศีกุมด้วยนะฉะนั้น5 7ทีนี้ไหนๆพูดถึงดวงเมืองแล้วจับตัวเลขไว้ให้หน่อยดีกว่าเพราะตัวเลขที่มีพลังนะครับชุดนี้เป็นชุดแถมนะส่วนในชุดที่ผมทำเนี่ยอาจจะมีชุดเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเจตนาไม่ได้อยากทำหลายชุดเพียงแต่ว่าเป็นเลขที่มีพลังก็เลยอยากจะให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับเลขหนึ่งมีพลังแน่นอนนะครับเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นดวงของเขาเรียกว่าสมุติเทพนะครับดวงของผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่นะครับก็น่าจะเปรียบแทนองค์พระมหากษัตริย์นะนะครับหมายเลขหนึ่งมีพลังแน่เลยนะครับในเดือนเมษาดังนั้นเลขหนึ่งแซงแรงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ในภพราพะเนี่ยเป็นเทพโชคลาภนะพระราหูเลข8 1 8นะครับแล้วก็ในภพสุภะมี5กับ7 7นี่ในงวดวันที่16เนี่ยเป็นราชาฤกษ์เกิดดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์5นี่ก็ได้ตำแหน่งราชาโชค1 5 7 8นะครับแล้วก็ยังมีดาวการเงิน3กับ9ด้วยคือก็อยู่ในเลขกลุ่มดาวที่มีพลังทั้งหมดของผมเลยแล้วไม่ใช่เลขดับด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเลขดับเป็นเลขอะไรนะครับผมจับคู่มาให้เอา2ตัวก็พอนะ3ตัวคุณไปจับเอาเอง1 7 7 8นะครับ1 8 8 1 1 9 9 1แล้วก็5775 5885แล้วก็9339นะครับ3993อยู่ในการนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าพบการเงินส่วนพบสุภะเนี่ย5775นะครับแล้วก็ผมเอานะครับพบโชคลาภนะครับ1881แล้วก็1771 1991นะครับก็ฝากไว้แล้วกันโอเคมาพูดถึงลัคนาราศีเมษไปดวงเมืองได้ยังไงเนี่ยนะครับกลับมาที่ดาวจรต่อวันที่16เมษานะครับลัคนาวางไว้ที่ราศีเมษเริ่มต้นจากราศีเมษจะมีดาวจรเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งของผมในงวดวันที่16เมษาเนี่ยเลขหนึ่งแรงก็เพราะว่าเลขหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามานะครับย้ายเข้ามาตั้งแต่งวดที่แล้วแต่ว่าเขายังอยู่ในจุดตรงนี้นะครับงวดที่แล้วออก81งวดนี้ผมว่ายังมีโอกาสหนึ่งน่าจะมานะแล้วก็ราศีเมษก็ยังมีดาวพระธรรมดีได้ค่าเอาแล้วผมบอกว่า5115นะหมายเลขของตัวท้ายเบอร์มือถือแล้วก็ทะเบียนรถผมด้วยหรือจะมางวดนี้เพราะงวดที่แล้วออก81ให้ไปแล้วนะครับราศีเมษดาวจรมี1มีดาวที่เลข1กับดาวพระธรรมดีได้ค่าส่วนราศีพฤษภก็จะมีดาวมฤตยูเลข0ราศีมิถุนไม่มีดาวจรนะส่วนดาว
ราศีกรกฎจะมีดาวจันทร์เลขสองนะครับเป็นโคจรมาที่บ้านตัวเองนะราศีกรกฎก็จะได้เป็นเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรด้วยดาวจันทร์ราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรไม่มีดาวจรนะครับดาวจรไปอยู่ที่ราศีกุมมีดาวอังคารเลขสามดาวเสาร์เลขเจ็ดนะครับแล้วก็ราศีมีนเนี่ยมีดาวอยู่ถึงสี่ดวงนะครับมีดาวพุธเลขสี่ดาวศุกร์เลขหกแล้วก็ดาวพระราหูเลขแปดดาวพระเกศเลขเก้านะครับดาวจรครบแล้วนะครับมาดูการวางตำแหน่งนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวเสาร์เลขเจ็ดลัคนาลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีดาวอยู่สามดวงนะดาวจรจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวพฤหัสเลขห้าแล้วก็จะมีดาวเจ้าบ้านนะครับก็คือดาวอังคารเลขสามลัคนาจะมีหนึ่งสามห้าดาวการเงินก็จะมีดาวมฤตยูเลขศูนย์แล้วก็ดาวนะครับศุกร์เลขหกเนี่ยเป็นดาวเจ้าบ้านก็จะมีหกกับศูนย์นะครับดาวการเงินส่วนดาวโชคลาภก็จะมีนะครับอยู่ที่ราศีกุมก็จะมีดาวอังคารเลขสามดาวพระราหูเลขเจ็ดแล้วก็ดาวขอโทษดาวพระเสาร์เลขเจ็ดแล้วก็ดาวพระราหูเลขแปดสามเจ็ดแปดนะครับเกษตรก็จะมีดาวจันทร์เลขสองส่วนดาวย้ายนะครับมีดวงเดียวนะที่เน้นเด่นๆคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งพลังดาวนะครับผมทำไว้ให้นะครับเลขที่มีพลังดวงแรกเป็นดาวเสาร์เลขเจ็ดแล้วก็ดาวพระราหูเลขแปดนะครับกับดาวพฤหัสบดีเลข5พลังเท่ากันผมเลยใส่ไว้คู่กันนะ8กับ5แล้วก็ดาวโชคลาภนะครับดาวอังคารเลข3ดาวอาทิตย์เลข1ครับเป็นลัคนาแล้วก็ดาวย้ายแล้วก็นะครับดาวศุกร์เลข6นะครับอีกดวงหนึ่งนะครับที่มีพลังดาวศุกร์เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งดาวการเงินด้วยนะครับจริงๆเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับเพราะว่ามีตำแหน่งนะครับดาวที่อยู่ในตำแหน่งที่6นะครับอยู่ใต้เส้นนิดเดียวเองนะคือดาวจันทร์นะครับเลข2กับดาวพระเกศเลข9เดี๋ยวว่าโค้งสุดท้ายผมจะมาจัดให้ทีว่าดาว2ดวงนี้มีพลังขึ้นมาแทนเลข6มั้ยนะครับเลขอื่นไม่เปลี่ยนแล้วนะถ้าจะเปลี่ยนก็จะเป็นนะครับดาวศุกร์เลข6อาจจะตีลังกากลับเป็นเลข9ได้เดี๋ยวขอดูองศาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดาวดวงอื่นไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าเป็นดาวที่เราวางไว้ชัดเจนแล้วนะครับเลข6อาจจะมีพลังเท่าเดิมเลข9แซงไม่ได้ก็ได้นะแต่ผมไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมเอาเลข9เนี่ยไปจับคู่ดาวที่มีพลังไว้แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ได้หนักใจตรงนี้เลขที่อยากให้เน้นแล้วดูนะครับเลขตรงเลิกครับเลขตรงเลิกก็คือนะครับเลขที่ออกงวดไหนมาตรงกับงวดวันที่16เมษายนแล้วเลิกมันตรงกันโอกาสเลขที่เคยออกไปจะกลับมาเป็นไปได้สูงทีเดียวเพราะว่าดาวเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะมีนะครับรอบจะมีวิถีนะครับมีโมเมนตัมของเขาอยู่ฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะโคจรเข้ามาในจุดเดิมมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับไปดูเลขตรงเลิกนะครับเลิกในงวดไหนบ้างที่มาตรงกับ16เมษายนผมเลือกมาให้เมื่อปีที่แล้วปี66มา2งวดนะครับงวดต้นปีเลยนะครับ17มกราคม2566 519คู่นี้เป็นเลขนะครับอย่างที่ผมบอกไปอยู่ในผังพลังดาวแล้วเป็นเลขที่ต้องอยู่ในผังแน่นอนแล้วก็2ตัวล่าง47นะครับ47ผมให้4ดับครับ7แรงฉะนั้น7ก็อาจจะไปสลับกับนะครับ5กับ1กับ9ใน3ตัวบนก็ได้นะแต่งวดนี้ผมให้4ดับแล้วก็1กันยา66นะครับ4 7 8ข้างบนนะครับผมให้4ดับ4อยู่หลักร้อยไม่เป็นไรครับถ้าออก7 8อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าได้4ดับเราคงไม่ได้ไปลงทุนนะครับ2ตัวท้ายออก78ถ้าคุณลง74 47ก็คุณก็โดนกินนะครับเพราะว่าไม่มี4นะครับแล้วก็ข้างล่างออก91 17มกราคมกับ1กันยา9119เดี๋ยวผมจะจัดไว้ในผังให้เพราะว่าเป็นคู่ที่เลขตรงเลิก2งวด19มาทั้ง2งวดฉะนั้นก็มีพลังนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวหนึ่งเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวย้ายนะครับก็มาดูผังกันเลยดีกว่านะครับ
ผังเลขนำโชคจากราศีงวดเป็นที่16เมษายนนะครับวิ่งรูด7งวดก่อนถ้าเลขไม่มีพลังผมจะไม่พูดถึงเลยมีคนบอกอ้าวอาจารย์วิ่งรูดคราวแล้วให้วิ่งรูด6ไม่เห็นอาจารย์พูดถึง6เลยนะครับก็มีดาวดวงอื่นมีพลังมากกว่าแต่ว่าดาวประจำวันเนี่ยเรานำไปลงทุนในหุ้นนะครับเราไปลงทุนในฮานอยบางวันมีเวลาพัฒนาฉะนั้นวิ่งรูดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงรัฐบาลอย่างเดียวเพราะเป็นเลขดาวประจำวันของวันที่16ฉะนั้นวันที่16ก็ยังมีนะครับเราเรียกว่าลอตโต้มีหุ้นมีฮานอยมีหลายตัวมากมายเขาก็อาจจะเอาเลข7เนี่ยงวดที่แล้วเอาเลข6ไปรูดหุ้นแล้วงวดที่แล้วก็นะครับตรงกับมีเขาเรียกว่าเรียกอะไรนะลาพัฒนาจะจำไม่ได้6ก็ไปรูดลาพัฒนาได้นะครับแล้ว6ก็ออกนะครับ5169 51ผมให้รัฐบาลรูดผมไม่ได้เน้นรัฐบาลแต่มันก็ไปลงทุนที่ลาวได้ไงครับฉะนั้นต้องอธิบายคุณก่อนเพราะเดี๋ยวคุณจะงงว่าอ้าวอาจารย์ให้6แต่ไม่เห็นอาจารย์เน้น6เลยครับก็ผมไม่ได้ทำตัวเลขรัฐบาลอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว8ปีก่อนผมทำรัฐบาลอย่างเดียวพอมีฮานอยมีลูกศิษย์บอกอาจารย์ขอฮานอยด้วยฉะนั้นผมก็พอทำรายวันเนี่ยผมก็จะต้องบอกก่อนว่าเลขประจำวันสามารถลงทุนได้ทั้งรายวันและรัฐบาลแต่ถ้าผมเห็นว่าเลขมีพลังผมก็จะเน้นรัฐบาลด้วยแต่ถ้าเลขไม่มีพลังในรัฐบาลแต่เขาอาจจะมีพลังที่ลาวพัฒนาอย่าง6ไปออก69เฉยเลยนะครับไปออกที่ฮานอยก็เป็นไปได้นะฉะนั้นงวดนี้ต้องอธิบายชัดเจนแล้วนะเหมือนเลขดับงวดนี้เลขดับเลข4นะเดี๋ยวผมค่อยขึ้นผังให้ดูฉะนั้นเลขดับคราวแล้วมีคนนะครับบอกอ้าวออกหลักร้อยเลขจานไม่เห็นดับเลยต้องทำความเข้าใจก่อนนะคำว่าเลขดับของผมคือ2ตัวล่างหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับกับ2ตัวบนนะครับหลักหน่วยกับหลักสิบหลักร้อยเราไม่พูดถึงนะหลักร้อยรูดก็โดนกินนะจะถูกเฉพาะการวิ่งหรือการลอยเท่านั้นหลักร้อยฉะนั้นนะครับถ้าออก8190แบบนี้ไม่มี4 4มันดับไงครับมันไม่ได้ออก94หรือ84นะมันออก90กับ81ฉะนั้นถ้าคุณลง4ไปคุณก็โดนกินอันนี้ผมต้องการให้คุณไม่ไปลงทุนเลข4ใน2ตัวล่าง2ตัวบนรู้ไหม2ตัวล่างถ้ารูด4เนี่ยมัน19ชุด19ประตูข้างล่างข้างบนอีก19ชุด19ประตูรวมกันมันเป็น38ชุดไม่มี4ผมบอกดับคือคุณไม่ต้องไปซื้อ4คุณประหยัดไปทั้งหมด38ชุดแม่นไหมครับดีไหมครับที่ไม่ต้องไปซื้อเลข4ตามหลังแต่เมื่อมีใครเชื่อคุณซื้อ4ไปแล้วถ้าซื้อ4ไปแล้วไอ้เงินตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าถ้าลงทุนซื้อหุ้นน่ะเขาเรียกว่าเงินศูนย์ใครยืมเงินไปคุณก็ไม่ได้ไปทวงหรอกครับเพราะว่าโดนรับประทานไปแล้วเพราะมันไม่มี4สักตัวนึงอ่ะมีมั้ยครับล่ะ90 9กับ0กับ8กับ1นะครับต้องเน้นนะครับว่าผมดับ2ตัวล่างกับ2ตัวบนนะหลักร้อยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมเน้นให้คนลงทุนนะรู้กันอยู่ว่าลงทุนอะไรนะครับแต่ถ้าจะเกี่ยวก็ต้องไปซื้อลอตเตอรี่นู่นนะครับหวังถูกรางวัลที่1นะครับโอเคตอนนี้เรามาดูเลขนะครับเลขรูดวิ่งรูดอธิบายไปแล้วนะเลข7แล้วงวดนี้เป็นราชาเลขเลข7เด่นนะผมก็จะเน้นเลข7บางงวดไหนไม่เด่นผมก็ไม่เน้นแต่คุณถ้าคุณฟังอย่างละเอียดอ่ะคุณจะรู้ว่าผมเน้นเลขไหนไม่เน้นเลขไหนพยายามเอาเลขที่ผมเน้นไปลงทุนนะนะครับข้างล่างผมเน้นเลข8ข้างบนผมเน้นเลข7นะครับส่วนเลข1เลข5เลข9ผมไม่ได้ทิ้งนะเพราะบนล่างมันมีอยู่แค่นี้ผมก็เอาเลข1เลข5เลข9ไปใส่โดยเฉพาะเลข5เนี่ยเป็นราชาเลขผมไปใส่เลขเด่นทั้งหมดเลย5คู่ถ้ามีเลข5มาโดนผมแน่นะครับฉะนั้นผมดักไว้แล้วส่วนเลข1เนี่ยผมเอาไปประกอบนะครับให้มันอยู่กับเลขที่มันสวยๆกับมีพลังนะครับข้างล่าง80นะครับ83 86วงเล็บ89นะ89เราตามกันอยู่นะครับมีโอกาสออกสูงเลยงวดนี้เน้นนะครับ89
หลายคนผมกลัวหลายคนไม่ตามเพราะตาม89มาหลายงวดยังไม่ออกบางคนไม่อยากตามแล้วพอไม่ตามปุ๊บมาเลย89ต้องตามต่อแล้วต้องเน้นด้วยนะจัดหนักเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเลข9ดาวพระเกตเนี่ยย้ายมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภานะครับมาอยู่ราศีมีนคู่กับพระราหูเป็น89เนี่ยพระราหูเต็มองค์แล้วได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศแล้วปลายเดือนเนี้ยเลข9จะย้ายแล้วก็ไม่ทันนะปลายเดือนเมษายนย้ายเพราะว่าหวยจะออกอีกทีวันที่2พฤษภาฉะนั้นเขาย้ายออกก่อนฉะนั้นก่อนย้ายผมคิดว่าคู่นี้น่าจะแสดงแสนยานุภาพนะน่าจะโชว์พาวนะโชว์พาวเวอร์โชว์พลังนะ89ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนใจไม่ลงทุนนะครับเดี๋ยวจะเสียใจเอ๊ะแต่มีลูกศิษย์ทักหาผมบอกว่าอาจารย์789อั้นแล้วบ้าหรือเปล่าเพิ่ง 3-4 วันเอง789ตัดมาจะได้78 7989อั้นแล้วเหรอเวอร์ไปเปล่าแต่ถ้าอั้นแล้วก็รีบไปหาที่ซื้อนะครับในลอตเตอรี่แล้วก็ที่เขาพูดอ่านเนี่ยก็คือพวกเว็บแพลตฟอร์มของรัฐที่เขาขายลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าทางหวยใต้ดินอะไรพวกนี้ยังไม่เปิดหรอกนะครับโอเคต่อข้างบนกันเลยนะครับ71 17 73แล้วก็76นะครับเลขเด่นนะครับ50 53 57 58 59ชุดเลขข้างนั่นเลยส่วนเลข7แต่ผมไม่อยากเอา78ไปข้างบนมันจะเป็น4คู่ผมมาใส่เลขเด่นข้างล่างนะครับ78 87 3ตัวนะครับก็อยู่ในราศีนะครับชุดสวยๆเนี่ยแหละครับ3 7 8ฝากดู5ราศีที่จะมีโชคด้วยนะครับคุณจะได้รู้ว่ามีราศีอะไรฝากดูดีกว่านะครับเก็บไปก่อน3 7 8 5 8 9ส่วนนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับ917นะครับตัดได้19 1779นะครับ19เน้นด้วยนะครับนอกจาก89แล้ว1991นะครับเป็นเลขตรงเลิกนะครับ1มีพลังนะ9พระเกศกำลังจะย้ายนะครับเน้นตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปสรุปผังนะเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีปลายเดือนเมษาก็จะย้ายเลข5มีโอกาสมาสูงผมเลยใส่เลขเด่นไว้เลข9กำลังจะย้ายปลายเดือนเมษาก็มีโอกาสที่จะทิ้งทวนมีแรงกระเพื่อม89หรือ19นะครับหรือ93นะครับแล้วก็ชุดข้างเลขข้างล่างเน้นเลข8ข้างบนเน้นเลข7นะครับชัดเจนนะครับเพราะว่าผมให้เลขเน้นชัดเจนไปดูตรงนี้นิดนึงขึ้นผังเลขจับงวด16เมษายนนิดนึงเลข4นะครับเลข4ที่ดับก็เพราะว่าเลข4โคจรนะครับวันที่16เมษายนเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีมีนราศีมีนเนี่ยตกตำแหน่งนิดตำแหน่งปะนิดเนี่ยแปลว่านะครับพลังของเขาเนี่ยครับจะลดน้อยนะครับคุณค่าจะหดหายไปเยอะทีเดียวเลยหายไปอย่างน้อย 70-75%นะครับแล้วป่าเนี่ยก็คือนะครับป่าเนี่ยตรงข้ามกับเกษตรเกษตรแปลว่าอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับมั่นคงนะครับแต่เป็นป่าเนี่ยความหมายตรงข้ามกันนะครับมั่นคงกับไม่มั่นคงนะครับมันแย่มันไม่มีมันขาดแคลนอ่ะอย่างถ้าเกิดว่ามั่งคั่งมั่นคงเนี่ยความไม่มั่นคงก็คือความไม่แน่นอนอ่ะมันตรงข้ามกันเลขสี่นี่นะครับนอกจากโดนลดพลังลดคะแนนลงไปถึง 75% แล้วยังนะครับไม่แน่นอนไม่มั่นคงนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็ไม่น่าลงทุนด้วยผมก็เข้าแล้วว่าเหตุผลคุณอาจจะไม่ได้ฟังนะผมว่าเลข4ก็คืออยู่ตำแหน่งที่เดิมความหมายเดียวกันนี่แหละ4ดับสรุปนะครับไปดูพลังดาวนะครับเข้ามา3งวดต่อเนื่องแล้ว7 9 7881หลายคนนะครับงวดที่แล้วผมให้พลังดาวโค้งสุดท้ายแล้ววันจันทร์นะครับรายวันผมก็เอาผังขึ้นให้ด้วย6บวก2นะครับชุดแรกอ่ะมันไม่มี81แต่พอผมนะครับบอกบุญไปนะครับให้ร่วมทอดพระป่านะครับก็ทำมา80,000เศษ
ผมนี่แหละเพิ่มยอดเข้าไปเติมเข้าไปให้มันเป็น81ไปฟังคลิปได้เลยนะให้มันเป็น81เพราะผมบอกว่า85เนี่ยมีอยู่ในผังแล้วจริงๆผมจะเติมเป็น85ก็ได้เพราะชื่อหนังสือรัฐบาลด้วยแต่ใจผมอ่ะมันเพ่งเล็งไปที่เลข1เลข1ย้ายผมก็เติมไป81แล้วผมก็เอา15กับ81เนี่ยมาใส่ผังพลังดาว6บวก2เป็น8คู่81เพิ่มมาที่หลังแต่81ไอ้ที่เพิ่มมาที่หลังเนี่ยเป็นเงินทอดพระป่าแล้วคนชอบจำยอดทำบุญด้วยคนก็ถูกในกลุ่มกันเกิน 70% แล้วกันคนที่ไม่ถูกคือคนดวงจู๋เลขไม่ซื้อนะครับทั้งเป็นเลขทำบุญด้วยแล้วก็ทั้งเป็นเลขที่ผมเน้นด้วยนะครับวันนี้พลังดาว6บวก1เอาแล้วบวก2อันนี้บวก1เลข53 58 71 83 87 89ขีดเส้นใต้89นะอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนใจนะตามมาหลายงวดนะต้องซื้อนะ8998แล้วก็ที่วงเล็บไว้1991เป็นเลขตรงเลิกแล้วเลข1มีพลังแล้วผมบอกเลยว่าเลข6กับเลข9ตอนนี้พอๆกันเลยนะครับ6ตีงกาเป็น9แต่ผมชอบ9มากกว่า6อีกแต่ว่าเวลาผมทำอะไรผมไม่ได้เอาความชอบอย่างเดียวผมเอาพลังดาวใส่ไปก่อนเลข6มีพลังมันอยู่ดาวการเงินแต่ว่าเลข9เนี่ยกำลังจะย้ายผมคิดว่าเลข9น่าจะทิ้งทวนแล้วล่ะเพราะตอนที่ท่านมาท่านก็ให้ทั้ง79ทั้ง95เลยนะตอนท่านจะไปท่านก็น่าจะเขาเรียกว่าลองใจพวกคุณน่ะ89คุณซื้อกันเลย4-5งวดซื้อใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไม่ถูกมา4งวดแต่ตอนนี้คุณเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มถอดใจไม่ซื้อ8998ผมว่าจะมางวดนี้ผมพูดเยอะเงินนะผมไม่ได้กลัวหน้าแหกหรอกแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยนะผมจะหัวเราะนะให้เป็นภาษาปากีสถานเลยเพราะว่าพูดเกือบ5นาทีนะเลขชุดนี้โอเคไปดูผังรัฐบาลไทยทำมา6ตัวเลยคุณไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะเลขชุดนี้กลับไปกลับมาแล้วลาวเนี่ยผม6ตัวผมทำเข้าไป5ตัวรัฐบาลไทย6ตัวทำเข้ามา6ตัวอยู่ที่ว่าเราวางถูกตำแหน่งหรือเปล่านะครับ6ตัวมีดังต่อไปนี้นะครับไปเร็วนิดหนึ่ง3 9 1 7 8 5 3ตัวบนนะครับ9 1 7คุณต้องกลับอยู่แล้วนะ6กลับแล้วก็7 8 5 6กลับนะข้างบนเราให้วิ่งรูด7ผมเจาะมาให้1 7นะครับ7 8นะครับ1 7กับ7 8ข้างล่างผมให้รูด8นะครับข้างล่างให้รูด8เพราะว่าไปดูในผังพลังดาวนะข้างบนเน้น7ข้างล่างเน้น8ก็รูดนั่นแหละนะครับเลขเจาะข้างล่างนะครับ85กับ89ที่วงเล็บไม่ให้85กับ89 5จะย้ายปลายเดือนเมษา9จะย้ายปลายเดือนเมษาก่อนย้ายไม่9ก็5แล้วครับก็ต้องโชว์พาวกันบ้างแหละนะครับถ้ามา2ตัวก็ให้5995ก็อยู่ในผังพลังดาวนะผมดักไปหมดแล้วนะ5995อยู่ในผังเลขนำโชคจากราศีขอโทษทีอยู่ในชุดเลขเด่นนะครับ59 58 57ด้วย57ก็ดวงเมืองอยู่ในภพสุภะนะครับก็ใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับสำหรับคลิปแรกจะเป็นแบบนี้อธิบายที่มาที่ไปของพลังของดวงดาวยังไงก็ท่านก็สามารถที่จะดูซ้ำได้ก่อนที่จะถึงโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจะไม่มีเลขเปลี่ยนแปลงมากมายแน่นอนมีแต่จะตัดให้น้อยลงแต่แค่เกินไว้นิดนึงว่า6จะตีราคาเป็น9หรือเปล่าแค่นั้นแหละเลขตัวอื่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเลข7เลข8เลข1เลข5นะครับ4ตัวนี้จับคู่วินรอไว้ได้เลยนะครับไม่ใช่ทำคลิปเพื่อที่จะทำเลขหลายๆชุดนะครับท่านผู้ชมถ้ามีเลขหลายชุดท่านจะซื้อไหวไหมครับแค่ผังผมก็เยอะแล้วนะครับผมเลยไม่ขออนุญาตจุดธูปเพราะว่าแค่พลังดาวย้ายเลขเลิกประจำวันแล้วก็แค่เลข5เลข8ผมเห็นว่าพอแล้วอยู่แล้วเอาอยู่แล้วแค่นี้ผมไม่ต้องจุดธูปนะครับแล้วผมก็ไม่ต้องทำขันน้ำมนต์ให้คุณหรอกแค่นี้ผมมั่นใจว่าเลขอยู่ในผังนี่แหละ
นะครับยังไงก็ตามกันต่อนะครับจะเชื่อมั่นท่านที่นะครับจะไหว้นะครับพระราหูทรงยศก็ทิ้งทวนนะครับก่อนที่ดาวพระเกศจะย้ายก็ฝากชื่อมาได้เลยนะครับท่านที่จะสั่งของมงคลไม่ว่าจะเป็นหิน85เพราะ5นะครับพระหัตถบดีก็จะย้ายเหมือนกันท่านจะได้คุ้มครองปกปักรักษาเรานะครับหิน85หนังสือรัฐบาล85ยังมีจำหน่ายให้อยู่นะครับยังพอมีเหลือนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดให้ 1,000 บาทกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคเช่าไปเถอะครับหลายท่านที่เช่ามาเมื่อ4งวดที่แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับถูก4งวดติดเลยอย่างน้อยก็ต้องมี 2-3 งวดน่ะเดี๋ยวหาเวอร์นะครับอย่างน้อย95 79 81เนี่ยคุณต้องมีโชคแน่นอนถ้าใครที่เช่ากระจกไปคนที่ดวงจู่เนี่ยผมว่าไม่มีของมงคลพระราหูติดตัวแน่นอนนะครับแล้วก็เบอร์มงคลยังพอเหลืออยู่ให้นะครับเหลือไม่ถึง10เบอร์ละ 2,900 นะครับยังไงก็สนใจติดต่อ call center นะครับการเงินโชคลาภเบอร์ที่ดูวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดคุณแล้วก็มาจัดเบอร์ที่นะครับเป็นดาวครับที่ถูกฉลองขอบคุณที่มีพลังเสริมดวงคุณนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือใครอยากให้เช็คดวงชะตาก็ยินดีนะครับก็แถมเลขรัฐบาลให้ด้วย24งวดใครสนใจก็ติดต่อ call centerนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายผมจะมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งให้เลขมันน้อยลงแล้วก็จะกระชับขึ้นอย่างคราวแล้วผมก็สรุป81ให้ก็ถูกนะนะครับแล้วก็จะมีผมไหว้ทุกพระราหูทุกวันพุธเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะเอามาให้ดูด้วยว่านะครับผมอธิษฐานขอเลขอะไรไว้3คู่ซึ่ง3งวดที่ผ่านมา3คู่ที่ให้เข้า3คู่นั้นคนอยู่ในไลน์นะครับอยู่ในกลุ่ม VIP คอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าผมให้จริงแต่ว่าใน YouTube เดี๋ยววันที่16หลังสงกรานต์ผมจะให้ละกันหมายถึงว่าจะให้ในโค้งสุดท้ายให้ในงวดวันที่16นี่แหละนะครับเพราะผมมั่นใจว่าจะเข้าเป็นงวดที่4ท่านที่เป็น FC ทาง YouTube จะได้มีโชคเหมือนกลุ่ม VIP ในไลน์พูดถึงกลุ่ม VIP รัฐบาลเข้าได้นะครับคุ้มเกินคุ้มถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านก็คุ้มโคตรๆอ่ะโคตรคุ้มนะครับวันละ16บาทนะครับเดือนละ500 2งวดนะครับแล้วมันเข้ามาถ้าผมเน้นในกลุ่มแล้วไงคุณก็ต้องถูกถ้าคุณเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาเขาต้องซื้อเลขผมนะเพราะว่าเขาบอกว่าเสียเงินไปแล้วไม่รู้จะเสียมาทำไมถ้าไปซื้อเลขอัศิมอาซอคนอื่นนะงั้นมันเป็นการบังคับให้ตามเลขผมไปในตัวแล้วถูกมา4งวดแล้วฉะนั้นมันคุ้มอยู่แล้วโดยเฉพาะรายวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นฮานอยหรือลาวพัฒนาเนี่ยผมเชียร์เข้ากลุ่มเลยเพราะอะไรผมอยากให้คุณเอากำไรจากรายวันเนี่ยไปลงทุนรัฐบาลจับเสือมือเปล่าแต่ตอนแรกมันก็ต้องลงทุนถูกแล้วล่ะนะครับแต่พอได้กำไรคุณจับเสือมือเปล่าเลยคุณเก็บทุนเอากำไรเนี่ยมันเล่นอย่างเดียวมันลงทุนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าได้ค่าเข้ากลุ่มหรือเปล่านะรายวันนะเดือนนึงนะครับ30วันนะครับจ่ายครั้งเดียวแล้วคุณก็ได้เลขไป30วันแล้วคุณได้กำไรถ้าคุณเล่นตามเลขผมอะกำไรได้แล้วคุณหยุดน่ะคุณบวกแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณได้กำไรเยอะแล้วคุณโลภคุณไม่หยุดอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะนะครับเพราะว่าเลขพอมันแรงเข้าไปได้มาเป็นกอบเป็นกำแล้วก็ต้องนะครับพอเพราะว่าวันพรุ่งนี้ยังมีนะครับอาหน่อยนี่มีทุกวันหุ้นนี่ก็นะครับมีทุกวันเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าหุ้นหลักๆ ก็จะเน้นกันที่จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเหลืออีกไม่กี่ร้อยคนจะทะลุ 400,000 ยอด Subscribe ยอดติดตามนะกดที่ Subscribe ที่เขียนว่าติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดซ้ำไปอีกทีนึงนะครับที่ระฆังที่มันสั่นเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันฝากติดตาม5ราศีที่จะมีโชคด้วยนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์ไปลงทุนเลยชุดนี้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงดีกว่าเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายอาจารย์ก่อนยังไม่ต้องรอครับเดี๋ยวเลขอั้นเนี่ยมีคนบอกผม78 789อาจารย์แล้วกระแสมันมาแบบนั้นโดยเฉพาะ89เดี๋ยวถ้าออกมาคุณซื้อไม่ทันซื้อได้ไม่เต็มมาบ่นกันทีหลังอีกรีบลงทุนเลยครับขอให้โชคดีมีโชคแล้วผมมั่นใจว่าเลขพระราหูจะเข้าติดกันเป็นครั้งที่3ผมเคยทำได้นะครับ8ครั้งติดขอให้ทะลุสถิติเก่านะครับไปถึง12ครั้งตามกำลังพระราหูเลยแต่จะก่อนถึง12ครั้งต้องมาครั้งที่3ครั้งนี้นะครับตามเลข8เน้นๆไปนะครับเจอกันอีกทีโค้งสุดท้ายนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีมีโชคครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยววันหน้าไลฟ์สดเจอกันวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ